ทุกคนคะร้านปิ้งย่างเจ้าดังสระยามาเปิดที่บรรทัดทองแล้วค่ะร้านนี้นะคะน้ำจิ้มอร่อยของดีราคาไม่แพงแบบชุดเซตเริ่มต้น199 บาทแบบหมูไก่ทะเลเริ่มต้นถาดละ50และถ้าสั่งเป็นเซตนะคะร้านเนี้ยพวกเครื่องเคียงผักน้ำจิ้มคือเติมได้ไม่อั้นเลยค่ะร้านมีชื่อว่ามิสเตอร์กิวยากินิกุแพมาที่สาขาบรรทัดทองจอดรถในซอยจุฬา36ได้เลยซึ่งเมนูของที่ร้านมีทั้งแบบเซตแบบราคาสั่งเป็นถาดแล้วก็มีพวกซีฟู้ดของทะเลแล้วก็พวกเครื่องดื่มนะคะพอได้โตแล้วนะคะพนักงานเขาก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มสีดำเป็นน้ำจิ้มยากินิกุสีเขียวเป็นซีฟู้ดแล้วก็จะมีเครื่องปรุงมาให้ค่ะแนะนำให้ตักเป็นโคชูจังนะคะตัวเนื้อรสชาติเผ็ดหวานใส่ลงในน้ำจิ้มสีดำตามด้วยพริกกับกระเทียมสับแล้วก็น้ำมะนาวแค่นี้ก็เด็ดแล้วค่ะทุกคนจากนั้นพนักงานเขาก็ลงเตาให้ค่ะเป็นเตาถ่านมีที่ดูดควันส่วนอันนี้เป็นชุดซูเปอร์ที่แพรสั่งมา599 บาทแล้วแพรก็สั่งเป็นเนื้อวากิว350เนื้อคารุบิถาด120กับเนื้อริบอาย150มาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะแพรก็สั่งข้าวมากินคู่กับเนื้อย่างด้วยค่ะจากนั้นเราก็เริ่มย่างเนื้อกันซึ่งเตาถ่านนะคะร้อนค่อนข้างดีเลยค่ะทุกคนแต่สามารถเติมถ่านกับเปลี่ยนตะแกรงได้และตะแกรงเขานะคะย่างเนื้อย่างหมูก็คือไม่ติดตะแกรงเลยค่ะทุกคนย่างง่ายมากๆนะคะพอหมูกับเนื้อเริ่มสุกเราก็เริ่มเอากิมจิลงไปย่างกันค่ะซึ่งกิมจิพอย่างแล้วแพรรู้สึกว่ามันหอมขึ้นค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาหมูกับเนื้อที่ย่างเสร็จแล้วโปะบนข้าวญี่ปุ่นข้าวอยู่ถ้วยละ20นะคะตามด้วยกิมจิย่างแล้วก็น้ำจิ้มที่เราผสมเอาไว้น้ำจิ้มที่ร้านนะคะจะรสชาติออกเผ็ดหวานแล้วก็มีความเค็มนิดๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมขิงกินคู่กับเนื้อย่างหมูย่างแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นคือเข้ากันเลยค่ะแล้วพวกเมนูเนื้อย่างของร้านนี้นะคะเขาจะราดด้วยซอสทาเลค่ะตัวนี้จะเพิ่มความหอมให้กับเนื้อตอนย่างนะคะจะมีรสชาติหวานเค็มพอเอาเนื้อที่ย่างเสร็จนะคะไปกินคู่กับน้ำจิ้มยากินิกุมันจะเข้ากันแบบพอดีเลยค่ะไม่รู้สึกหวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะและที่ร้านนี้เขามีหมึกทาโกะวาซาบิด้วยถ้วยละ90ตัวนี้จะคุกกินเปล่าๆหรือจิ้มเนื้อแบบนี้ก็ได้นะคะและจากนั้นเราก็เริ่มเอากุ้งในเซตลงไปย่างในชุดให้กุ้งแม่น้ำมา2ตัวแล้วก็มีหอยแมลงภู่หมึกสดกับปลาดอลลี่มาให้ด้วยค่ะส่วนตัวแพรว่า599นี่คุ้มดีนะคะคือได้กินทั้งหมูเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดแบบนี้เลยค่ะและอย่าลืมเอาน้ำซอสราดบนตัวหอยแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนส่วนนี้นะคะคือหน้าตากุ้งแม่น้ำที่ย่างสุกแล้วนะคะแนะนำให้เอาเนื้อกุ้งจุ่มกับมันตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะเนื้อกุ้งสดดีส่วนอันนี้เป็นหอยแมลงภู่แล้วก็หมึกซึ่งหมึกเขานะคะเนื้อสดแล้วก็มีความหวานมากค่ะทุกคนหมึกไม่เหนียวนะคะออกนุ่มๆเด้งๆแต่ถ้าใครจะเน้นซีฟู้ดนะคะที่ร้านเขาจะมีพวกซีฟู้ดถาดละ50ด้วยมีทั้งแซลมอนกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวเขาจะใส่ซอสมาให้นะคะอย่าลืมคลุกกับซอสก่อนลงไปย่างบนเตานะคะหลังจากที่แพรย่างแซลมอนกับพวกกุ้งเสร็จอ่ะตัวแซลมอนอ่ะแพรจะเอาไปกินคู่กับข้าวผัดกระเทียมค่ะซึ่งข้าวผัดกระเทียมอยู่ถ้วยละ30ค่ะโปะปลาเสร็จราดน้ำจิ้มลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคลุกๆสับๆให้ปลากับข้าวผสมกันแบบนี้เลยค่ะเป็นข้าวขยำแซลมอนรสชาติข้าวนะคะจะมีความเผ็ดเค็มหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแซลมอนกับรสชาติกลมๆของข้าวผัดและใครที่มีเครื่องเคียงนะคะลองใส่เครื่องเคียงเข้าไปจะได้อารมณ์เหมือนกินข้าวยำบิบิมบับเลยค่ะเพราะว่าตัวน้ำจิ้มเขาจะผสมโคชูจังด้วยนะคะส่วนตัวกุ้งก็เอามากินคู่กับผักสดราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เป็นเมี่ยงกุ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะกุ้งคือสดเด้งมากๆกินเสร็จนะคะตบท้ายด้วยซุปมิโซะถ้วยละ30ค่ะสาหร่ายเห็ดเต้าหู้มาครบแน่นมากนะคะส่วนของทะเลนะคะแนะนำเกี๊ยวซ่าค่ะทอดมาได้กรอบดีจานละ60ให้มาหลายชิ้นกับพวกยำแซลมอนนะคะจานละ120แซลมอนหั่นเป็นชิ้นเต๋าชิ้นใหญ่หนาปลาสดดีค่ะใครตามหาร้านปิ้งย่างที่บรรทัดทองลองไปจัดกันดูนะคะเปิดน่าจะ4 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ